โปรเกมกับความคิดสร้างสรรค์เมื่อหลังจากที่ Sony นั้นได้ปล่อยภาพโปรเกม PS5 ไปได้ไม่นานนั่นก็คือเกม Spider-Man ภาคของ Miles Morales นั่นเองและมีแผนที่จะปล่อยตัวเครื่องที่เล่นได้เฉพาะแบบดิจิตอลด้วยเช่นกันแถมในตลาดตอนนี้เกมที่มันเองมากมายก็มียอดขายจากดิจิตอลมากกว่าที่จะเป็นแบบฟิสิกอลนะฮะแถมมีแนวโน้มที่ในอนาคตนั้นยอดขายแบบดิจิตอลจะมากขึ้นไปอีกซึ่งไม่แน่ว่าในอนาคตเกมต่อไปเราอาจจะไม่ได้มีปกเกมให้ขายกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นทำให้ผมนั้นย้อนกลับในอดีตสมัยเด็กๆในสมัยที่อินเทอร์เน็ตยังมาไม่ทั่วถึงนั่นทำให้การตัดสินใจซื้อเกมนั้นต้องตัดสินใจจากปกเกมล้วนๆและนั่นเองคลิปนี้ผมก็เลยจะมาพูดเรื่องความครีเอทีฟความสร้างสรรค์ในการรังสรรค์ปกขึ้นมาในแต่ละเกมนะฮะว่ามันมีอะไรดึงดูดให้เราอยากจะซื้อมันบ้างหรือว่าเกมไหนนั้นมีทีเด็ดฝีไม้ลายมือในเชิงศิลปะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะฮะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าปกเกมที่ผมนำมาพูดในคลิปนี้ที่ผมพูดว่าสวยไม่สวยหรือว่าอันไหนผมชอบไม่ชอบมันขึ้นกับรสนิยมล้วนๆเลยนะครับนั่นก็คือผมจะมาพูดให้ฟังว่าผมนั้นชอบอันไหนบ้างอันไหนจ๊าบอันไหนเฮยซึ่งปัจจุบันวิวัฒนาการของปกเกมเนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันเริ่มหายไปมันเริ่มคีเชมากขึ้นมันเริ่มซ้ำมันเริ่มน่าเบื่อมากขึ้นนะฮะมันจะกลายเป็นโปสเตอร์หนังไปซะแล้วคุณลองมาดูโปสเตอร์หนังกันก่อนคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรหลายอย่างที่ใช้ซ้ำๆกันอยู่บ่อยๆนะซึ่งแน่นอนปกเกมก็เหมือนกันมันจะมีการจัดวางองค์ประกอบหรือว่าคอมโพสิชันที่ซ้ำๆหรือว่าใช้บ่อยอยู่อย่างเช่นมีตัวละครยืนเท่ๆอยู่หน้าปกหรือว่าเป็นการคลอสอัพที่หน้าตัวละครเอกมีตัวละครยืนหันหลังไม่ต้องไปดูที่ไหนก็ได้มาดูที่ปกเกม Spider-Man PS5 เนี่ยกับเวอร์ชัน PS4 เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเลยนะแค่เปลี่ยนท่าโพสนิดนึงเปลี่ยนสีนิดหน่อยก็ได้ปกใหม่แล้วเอาล่ะเราจะไปเริ่มดูกันทีละค่ายนะฮะหรือว่าเริ่มไปดูกันที่แฟรนไชส์ใหญ่ๆดังๆกันก่อนเราจะพลาดไปไม่ได้กับเกมยิงออกรายปี Call of Duty นั่นเองซึ่งแทบทั้งหมดจะเป็นไอ้หนุ่มถือปืนฮะยืนโพสท่าหรือทำอะไรหน้าปกแล้วมันก็เป็นแบบนี้แทบทุกภาคนะแต่ว่ามาดูคู่แข่งของ Call of Duty Battlefield นั่นเองไม่ต่างหลังจากภาค Battlefield 3มันอะปกมันแทบจะเหมือนกันเลยนะฮะจะมีแค่เปลี่ยนท่าโพสจะเป็นภาคห้านะฮะเปลี่ยนเพศเรามาดูสุดยอดเกมที่ใช้ CryEngine กันนะฮะก็คือ Crysis นั่นเองปกมันก็เป็นดูดใส่สูตรนะฮะถือปืนหันหลังขนาดออเปรีมาสเตอร์มันยังยืนหันหลังเหมือนเดิมเลยยกเว้นภาค3ที่ถือธนูนะฮะซึ่งผมว่าปกมันเหมือนกับของทูมไรเดอร์มากๆของลาร่าคอฟแล้วก็มาถึงหนึ่งในค่ายที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะฮะก็คือ From Software นั่นเองผมขอบอกตรงๆว่าถึงแม้ผมจะชอบเกม From Software มากขนาดก็ตามเนี่ยผมขอพูดตรงๆเลยว่าปกเกมของค่าย From Software แทบทุกอันมันธรรมดามากๆมันจะเป็นดูดคนหนึ่งยืนโพสท่าสักอย่างหน้าปกนะฮะไม่ยืนหันข้างหันหลังหันหน้านะฮะตัวอย่างบัตบอลเนี่ยเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบที่สุดนะฮะแต่ผมบอกตรงว่าปกนั้นค่อนข้างที่จะคลีเช่ไปหน่อยตัวอย่างเกมเอาเดียปีที่แล้วนะฮะ Sekiro Shadows Die Twice หน้าปกมันไม่ได้แย่นะฮะผมลองเอานี่มาให้ดูอันเนี้ยคือภาพแฟนเมดนะฮะผมว่าเนี่ยถ้าเป็นปกนะโคตรเทพเลยงดงามจริงๆมาต่อกันที่เกมพี่โรน47นะฮะสุดยอดนักฆ่านั่นเองหน้าปกของแฟรนไชส์แกตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะก็คือเป็นพี่โรนแกยืนโพสท่าต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบ็คกราวด์ไม่เป็นสีขาวก็เป็นสีแดงคือถ้านำโลโก้ออกเนี่ยเหลือแค่ภาพพี่โรนแกเฉยๆเนี่ยผมนึกว่าคือชุดแกลลี่ภาพถ่ายแบบของเฮียโรนแกนะฮะมาดูกันที่เกม Resident Evil นะฮะตัวอย่างภาค Resident Evil 7เนี่ยอาจจะดูเป็นปกธรรมดาผิวเผินฮะแต่ว่าปกมันเนี่ยมันแฝงอะไรไว้เยอะนะฮะคือบอกว่าเนี่ยมันอยู่ในคฤหาสน์นะฮะแล้วก็มีกลิ่นอายความสยองแค่ปกมันก็บอกถึงการกลับมาของ Server Horror แล้วนะฮะคนมาดูเกมนี้ผมว่าปกมันคุ้นๆนะเหมือน Resident Evil 4มากันในค่ายกับค่าย Rockstar นั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งในค่ายที่ผมคิดว่าการรังสรรค์ปกนั้นมีความคิดสร้างสรรค์และยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าใครๆดูปกเกมพวกนี้ก็รู้เลยว่ามันคือ Grand Theft Auto เพราะมันมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากแถมปกแต่ละภาคเนี่ยก็สามารถบ่งบอกได้ว่าภาคนั้นจะมีเนื้อหาเซตอยู่ที่ไหนมีอะไรจะทำบ้างนะฮะ
หรืออย่างปกเกม Red Dead Redemption ถึงไม่ได้เป็นไอ้ดูดถือปืนใส่ปกนะฮะแต่ว่าด้วยอาร์ตสไตล์ของ Rockstar เนี่ยกับการใช้เฉดสีเนี่ยทำให้ปกนั้นมีความน่าสนใจไปอย่างมากหรืออย่างเกม LA Noir นะฮะที่ Rockstar ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายเนี่ยปกเกมนั้นก็มีกลิ่นอายของภาพยนตร์สืบสวนในอดีตด้วยมากันที่ Ubisoft นะฮะ Ubisoft เป็นค่ายที่ทั้งทำปกเกมได้คลีเช่และครีเอทีฟในเวลาเดียวกันนะมีหลายปกนั้นที่ผมมองว่ามันใช้ท่าโพสที่ซ้ำไปกี่รอบแล้ววะมาเริ่มดูกันที่แฟรนไชส์ใหญ่ของ Ubisoft กันดีกว่าหรือก็คือ Assassin's Creed นั่นเองผมให้คุณดูหน้าปกเกือบทุกภาคทีเดียวนะฮะสิ่งที่คุณเห็นเหมือนกันเลยก็คือมันจะมีคนใส่ฮูดยืนอยู่กลางปกนะฮะแทบจะเป็นเหมือนกันกับทุกภาคเลยหรืออย่างTom Clancy The Division นะฮะทั้งภาค1ภาค2เนี่ยก็มีการใช้composition เดียวกันเลยก็คือคน3คนยืนหันหลังเนี่ยซึ่งมันตรงข้ามกับเกม For Honor ของเขามากที่จะเป็นคน3คนยืนหันหน้าและเกม Watch Dogs 2ก็ใช้ composition นี้เหมือนกันก็คือคน3คนยืนหันหลังนะยังจะเว้นตรงกลางที่นั่งย่อนะมาดูที่ Far Cry กันนะฮะ Far Cry ภาค5เนี่ยภาพนี้เป็นการทำเรียนแบบงานศิลปะของเลโอนาร์โดดาวินชีนะฮะคืองานศิลปะที่มีชื่อว่า The Last Supper นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวเกมนั้นเล่นในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะฮะส่วนภาค6ที่เพิ่งปล่อยเทรลเลอร์ไปเนี่ยผมนั้นค่อนข้างชอบโทนสีของภาค6มากขนาดหน้าปกยังใช้โทนสีนี้เลยก็คือสีเขียวกับแดงนั่นเองมาก็ที่เกมของป๋าโคจิมานะฮะเราจะลืมคนนี้ไปไม่ได้ที่อยู่คู่บุญกับป๋าโคจิมามาเนิ่นนานเป็น20กว่าปีแล้วก็คือคุณโจจิเชนคาวะนั่นเองนะเขาคือหนึ่งในศิลปินเอกของวงการเกมทีเดียวซึ่งหน้าปกของเกมเมทัลเกียร์ตั้งแต่สมัย PS1 เนี่ยก็เป็นผลงานของคุณโยจิชินคาวะได้แหละครับซึ่งลายเส้นของเขานั้นเป็นเอกลักษณ์และมีความเท่เป็นอย่างมากแต่น่าเสียดายที่ตั้งแต่เกมเมทัลเกียร์5มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ลายเส้นของคุณโยจิชินคาวะขึ้นปกอีกแล้วเป็นเพียงแค่ภาพ close up ของลุงสเนกนั่นเองเนี่ยผมเสียดายนะเพราะว่าภาพงานอาร์ตของคุณโยจิชินคาวะเนี่ยในเมทัลเกียร์5เนี่ยถ้าเอามาขึ้นปกนี่ผมว่าสวยอยู่นะหรืออย่างเกมล่าสุดของเขาอะ Death Standing หน้าปกเป็นเพียงแค่รูปโคสอัพของแซมเท่านั้นเพราะมีนิตยสารญี่ปุ่นอันหนึ่งที่เอารูปหน้าปกเนี่ยเป็นรูปงานศิลปะของคุณโยจิชินคาวะที่วาดให้สำหรับเกม Death Standing นั่นเองซึ่งผมว่ามันสวยกว่าเยอะเลยหรืออย่างอันนี้ก็ได้ภาพโปสเตอร์โปรโมทผมว่าอันเนี้ยถ้าเอาขึ้นปกอันนี้แต่แรกนะมันดูดีกว่าเยอะเลยมาดูกันที่ค่าย Square Enix กันดีกว่าค่ายนี้ผมมีอะไรที่จะพูดเยอะมากเขาเป็นทั้งค่ายที่ผมรักและเกลียดในเวลาเดียวกันถ้าพูดถึง Square Enix คุณก็ต้องนึกถึงอย่างแรกเลยก็คือ Final Fantasy นั่นเองเกมแฟรนไชส์คู่บุญของ Square Enix ที่ยาวนานกว่า30ปีนะฮะใช่ครับ Final Fantasy เนี่ยเราจะไม่พูดถึงคุณโยชิตะกะอามาโนะไม่ได้เกม Final มันจะไม่ใช่เกม Final ที่เรารู้จักถ้าขาดคุณโยชิตะกะอามาโนะไปโลโก้แทบจะทุกภาคของ Final Fantasy นั้นได้ให้คุณโยชิตะกะอามาโนะเนี่ยมาวาดให้นะฮะเป็นหนึ่งในศิลปินเอกของวงการเกมเช่นกันดูอย่างปกภาค13นี่ถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบภาคนี้ก็ตามนะแต่ผมต้องบอกตามตรงเลยว่าโลโก้มันสวยโคตรแต่ที่ผมอยากจะพูดที่สุดเนี่ยก็คือเกมนี้ฮะ Final Fantasy 15อันนี้เป็นเกมที่ผมอยากจะบ่นให้ฟังที่สุดแต่ขี้เกียจทำคลิปเพราะว่ามันเนื้อหามันเยอะแบบชิบหายจะมาบ่นแค่ปกให้ฟังก่อนแล้วกัน Final 15นั้นปกเกมมันมีปัญหาแทบจะทุกเวอร์ชันเลยนะฮะมันบ่งบอกถึงเกมที่มีปัญหาด้วยคนมาดูปกเวอร์ชันปกติกันก่อนเนี่ยคือปกเกม Final Fantasy ก็จริงอยู่ที่ว่าโลโก้มันสวยเพราะมีงานอาร์ตของคนอามาโนะอยู่แต่คนดูภาพมันเนี่ยแหละ Final Fantasy ถนนโล่งมีเสาไฟแล้วก็ไอ้หนุ่มยืนคุยกันมีแท็กน้ำด้วยนะหรืออย่างปก Day One Edition มันอาจจะดูสวยนะแต่ถ้าคุณดู Composition ดีๆเนี่ยคือมันทำเหี้ยอะไรอยู่อารมณ์คนดูไอ้คนดูหน้ากาดิโออารมณ์แบบมึงเล่นออกติดว่ามึงมองเหี้ยอะไรน่ะศัตรูอยู่ทางนู้นเว้ยนอกติดก็แป๊บนึงกูโพสท่าอยู่ไปกล่าวถ้าไม่นับไอ้ด้านบนที่เป็นรูปกษัตริย์นะไอ้ด้านล่างเป็นภูเขางูนะและอันนี้คือปกที่ผมคิดว่ามันน่าจะทุเรศที่สุดในปก Final 15ละไอ้ Royal Edition เหี้ยอะไรวะเนี่ยเอาหน้าน้องติ๊ดตอนแกมายัดในตัว15นั่นนะคุณดูอย่างปกเกม Final Fantasy ภาค10สิอย่างน้อยอ่ะ
ตรงแบ็กกราวมันอะมันก็มีโลกของสปิราอยู่มันมีเมืองสนาคินอยู่มันมีเรื่องราวภายในปกมันสามารถทำปกให้สวยกว่านี้ได้ครับโดยเฉพาะงานอาร์ตเวิร์คของฟอนต์55เองเนี่ยมีอาร์ตเวิร์คสวยๆที่เอามาขึ้นปกแล้วมันดูดีกว่านี้ตั้งเยอะแยะคุณลองมาดูอันนี้อันนี้คือหนึ่งในอาร์ตเวิร์คของฟอนต์55แล้วมีแฟนๆเนี่ยลองเอาไปตัดต่อแล้วไปใส่ดูว่าเป็นปกเป็นยังไงคุณลองมาดูแม่งสวยกว่าเยอะเลยหรืออย่างนี้ในงานอาร์ตของฟอนต์15ผมลองเอามาตัดต่อดูมันดูน่าซื้อกว่าปกธรรมดาแต่อย่างน้อยปกเกมเวอร์ชั่น Windows มันก็สวยอยู่นะอันนี้สวยจริงอันนี้บอกเลยว่าชอบแล้วมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์สำคัญของ Square Enix เช่นกันก็คือ Kingdom Hearts นั่นเองถ้าพูดถึง Kingdom Hearts เราจะพูดถึงคนนี้ไปไม่ได้เลยก็คือคุณเทสึยะโนมูระนั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งในแอดออนผมเลยในด้านการวาดภาพนะคุณเทสึยะโนมูระเนี่ยเขากำกับซีรีส์ Kingdom Hearts แทบทุกภาคเลยนะเขาผู้กำเนิดซีรีส์นี้เองและแน่นอนว่าหน้าปกเนี่ยเขาก็เป็นคนวาดเองกับมือนะฮะซึ่งเดิมทีผมก็ชอบงานอาร์ตของเขาอยู่แล้วนะฮะนั่นทำให้ผมนั้นชื่นชอบปกของเกม Kingdom Hearts เป็นอย่างมากและเราจะลืมคนคนนี้ไปไม่ได้นะฮะหนึ่งในอาร์ติสต์สำคัญของสควอชเช่นกันคุณอากิฮิโกะโยชิดะนะครับถ้าคนไม่รู้จักว่าเขามีผลงานอะไรเนี่ยเขาออกแบบ 2B นะครับเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่ผมชื่นชอบเช่นกันนะครับหน้าปกเกมที่เขามาทำงานให้เนี่ยก็เป็นลายเส้นของเขาซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากดูอย่างปก Final Fantasy 12เนี่ยหรืออย่างปกของเกม Bravely Default นะที่เขาทำเป็นคนออกแบบแล้วก็ทำอาร์ตเวิร์คให้นะซึ่งผมว่าภาค2เนี่ยหน้าปกมันมีความเหมือนกับงานศิลปะของแวนโกะนะ Starry Night นั่นเองคุณยูชิดะเขาได้มาวาดหน้าปกให้กับ Expansion Pack ของ Final Fantasy 14นะและเนี่ยถ้ามันเป็นปกเกมจริงๆนะผมว่ามันจะเป็นปกที่ผมชอบสุดละโคตรสวยซึ่งธรรมเนียมการออกรูปปกของ Square Enix เนี่ยเวลาถ้าเขามีเกมรีเมคมาเนี่ยเขามักจะเคารพต้นฉบับเสมอนะฮะด้วยอย่าง Final Fantasy 7 Remake หรือว่าเกม Trials of Mana ดูทั้งปกเก่าและปกใหม่นะฮะเป็นการเคารพต้นฉบับเป็นอย่างมากมากันกับอีกค่ายนะฮะที่คุณอาจจะลืมไปแล้วว่าเขาเคยทำเกมขายอยู่ก็คือค่ายโคนามินั่นเองKonami. แต่ว่าผมไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับค่ายโคนามิโดยตรงนะฮะผมมาพูดกับศิลปินคนนี้นะครับคุณอายามิโคจิมะเองเฮ้ยไม่ใช่โคจิมะคนนี้ปกเกมคาสเซิลวาเนียนั้นได้รังสรรค์โดยฝีมือของคุณอายามินะฮะงานศิลปะของคุณอายามิเนี่ยได้รังสรรค์ภาพเกมคัสเตอร์วานีออกมานั้นให้มีความดาร์กและมีความเป็นกอธิกเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งโหชอบมากเอามาต่อกันที่ค่ายอื่นกันบ้างนะฮะอันนี้ผมจะไม่เรียงแล้วเป็นค่ายไหนบ้างเรามาดูปกของค่ายเกมโซนี่กันบ้างค่ายเกมโซนี่นั้นผมบอกตรงๆว่าการทำหน้าปกนั้นค่อนข้างมีแพทเทิร์นตายตัวนะฮะส่วนใหญ่แทบทั้งหมดจะเป็นพอร์เทรตตัวละครเอกนั่งหรือว่ายืนอยู่หน้าปกด้วยอย่างอัชเตต4หรืออย่างเกมล่าสุด Ghost of Tsushima แต่ที่ผมคิดว่าไม่สวยที่สุดเนี่ยก็คือปกแบบนี้ครับ The Last of Us Part 2นะฮะใจเย็นฮะผมไม่ได้พูดถึงตัวเกมนะครับผมแค่พูดถึงปกนะฮะตอนที่ผมนั่งดูเทรลเลอร์ตอนเกมประกาศวางจำหน่ายเนี่ยผมอึ้งกับหน้าปกมากๆนะฮะไม่คิดว่ามันจะเป็นแค่หน้าเอลลี่อยู่ตรงหน้าปกแบบแค่นี้เหรอไม่มีเหี้ยอะไรเหรอคุณลองเทียบกับปกภาคแรกก็ได้ภาคแรกของว่าปกสวยกว่าเยอะเลยและผมว่าเป็นหนึ่งในปกที่สวยอันดับต้นๆใน PS3 ด้วยเกมเนี้ยผมว่าปกนั้นมีความครีเอทีฟดีก็คือ Until Dawn นั่นเอง Horizon Zero Dawn ก็ไม่เลวเหมือนกันนะหรืออย่างเกม Detroit Become Human เนี่ยมาเอาหน้าตัวเอกมาจ้องหน้าปกครึ่งหน้าเงี้ยเลยเกม God of War กับ Persona เนี่ยผมว่าปกเกมสวยอยู่นะมาถึงตาปูนินกันแล้วนะฮะมาดูเกม Nintendo ดีกว่า Nintendo นั้นมีโปรเกมที่สวยอยู่หลายอันเลยนะครับแล้วมาดูกันที่โปรเกม BioShock The Collection นะฮะเป็นการมัดรวมทั้งภาค1ถึง Infinite เลยนะฮะหน้าปกนั้นก็ได้บอกว่าเรามีทั้งเมืองใต้น้ำและก็เมืองลอยฟ้านะฮะเมือง Rapture กับโคลัมเบียซึ่งเป็นการทำปกได้ครีเอทีฟมากแล้วคุณลองมาดูปกนี้นะผมไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรนะผมไม่รู้จักนะแต่ว่าตรงๆว่าเห็นปกแล้วอยากลองซื้อมาเล่นงานอาร์ตสไตล์น่าสนใจมากแล้วอย่างเกม Wolfenstein นะปกค่อนข้างเท่ทีเดียว
คุณลองมาดูปกเกมนี้นะ Xenoblade Chronicle ซึ่งภาค1กับภาค2เนี่ยแทบจะใช้องค์ประกอบเดียวกันเลยนะแล้วก็เกมนี้เป็นหนึ่งในปกที่ผมคิดว่าทำได้ดีกว่าเวอร์ชั่น PS4 เยอะเลยก็คือ Samurai Showdown นะคุณลองเทียบกันระหว่างเวอร์ชั่น Nintendo Switch กับ PS4 ผมว่าเวอร์ชั่น Switch เนี่ยมันดูมี movement มีจังหวะมากกว่าดูเท่กว่าเยอะจริงๆยังมีปกเกมอีกมากนะที่ผมอยากจะพูดแต่ว่าถ้าผมพูดหมดเนี่ยคลิปนี้มีหวังยาวไปชั่วโมงแน่แต่ถ้าถามว่าปกเกมไหนที่ผมชอบนะคิดยากกันนะเพราะว่ามันชอบหลายอันเลยมันมีเกมอีกมากมายนะที่มีการรังสรรค์ปกออกมาได้มีความน่าสนใจมีความเท่สวยงามน่าดึงดูดให้ซื้ออีกมากนะถ้าให้ผมเลือกผมว่าปกเกมนี้ฮะสวยอันดับต้นๆที่ผมชอบเลยเกมDoom Eternal นั่นเองแค่เห็นปกเกมเนี้ยบอกตรงๆว่ากูอยากซื้อเล่นแล้วโคตรเท่การจัดเรียงแสงสีงดงามเหมือนกับมีเพลงออกมาจากปกเลยทีเดียวแต่สุดท้ายนี่ขอทิ้งท้ายไว้นะฮะปกเกมห่วยเนี่ยไม่ได้จะสื่อว่าเกมมันห่วยตามนะฮะแค่เป็นตัวที่ดึงดูดลูกค้าเฉยๆมันมีเกมที่ผมชอบอีกมากมายนะที่ปกมันห่วยแต่เกมมันสนุกและนั่นเองปกเกมไหนที่คุณชื่นชอบครับสามารถบอกกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่าน Good luck and goodbye